คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่จะทำให้ใครหลายๆคนมีโอกาสที่จะซื้อ iPad ได้ในราคาที่ถูกลงก็อย่างที่รู้ๆกันละครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวฝาแฝดของ Apple Pencil มาดูกันที่ราคาก่อนเลยดีกว่าปากกาด้ามนี้ผมได้มาจากร้านใน Facebook ที่ชื่อว่า Apple Chip ราคาก็อยู่ที่990บาทแปลว่าเราประหยัดเงินไปได้ราวๆ 2-3,000 บาทถ้าเกิดว่าเราซื้อปากกาด้ามนี้มาใช้แทน Apple Pencil เริ่มสนใจกันแล้วใช่มั้ยครับผมว่าตอนนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องแรกคือผมก็เอาปากกาด้ามนี้ไปทดสอบโดยการเขียนดูเพื่อที่จะดูฟีลลิ่งการใช้งานผมว่ามันใกล้เคียงกับ Apple Pencil Gen 2มากไม่ว่าจะเป็นขนาดน้ำหนักหรือว่าการถ่วงน้ำหนักก็แล้วแต่ทีนี้ถ้าเราลองไปเขียนจริงๆผมว่าความรู้สึกก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยจะมีแค่ในส่วนที่ปากกาด้ามนี้ไม่สามารถที่จะกดหนักกดเบาได้ก็เลยไม่เหมาะกับคนที่จะเอาไปวาดรูปแบบนี้เนาะนอกจากนี้เวลาที่เราเขียนเราสามารถวางมือลงไปบนจอ iPad ได้เลยนะตัว iPad ก็จะดีเทคแต่ตัวปากกาเราก็ยังสามารถใช้บนฟิล์มปกติได้ฟิล์มกระจกก็ใช้ได้หรือถ้าเกิดเป็นฟิล์มกระดาษก็ใช้งานได้เหมือนกันแล้วทีนี้การที่พงจะบอกทุกๆคนได้ว่าปากกาแท่งนี้มันใช้งานได้ดีหรือเปล่าว่ามันเหมือน Apple Pencil ไหมพงก็ต้องทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันใช่ไหมเริ่มจากการเขียนกันแบบธรรมดากันก่อนดีกว่าซึ่งมันก็เขียนออกมาได้ดีแทบจะเหมือนกันเลยแต่คนที่กำลังคิดว่าปากการุ่นนี้เวลาเขียนมันจะมี latency หรือว่ามีความหน่วงมากกว่า Apple Pencil หรือเปล่าผมลองทดสอบมาให้แล้วครับความรู้สึกเวลาเขียนเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเลยแต่ผมอยากจะทำให้เห็นจริงๆล่ะลองมาดูแบบนี้กันดีกว่าอันนี้ผมลองเทียบให้ดูแบบปกติก่อนละกันตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังไม่เห็นละเรามาดูกันอีกสักรอบนึงเนาะเอาแบบช้าๆจากตรงแถวๆนี้จากจุดที่ผมวางมือลงไปแล้วก็ลากปากกาไปใช่ไหมจะเห็นได้ว่าระยะห่างจากตัวเส้นกับปากกามันก็เท่าๆกันเลยนะเห็นไหมครับว่าจริงๆมันก็แบบโอเคมากๆเลยนะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ iPad Pro หน้าจอก็จะไม่มีตัว refresh rate ที่120Hzแต่มันก็ยังใช้งานด้วยกันได้นะพงลองเขียนบน iPad Air Gen 3มันก็ได้ผลเหมือนกันเลยนะถ้าเราดูจากระยะจุดที่เริ่มวางปากกาลงไปแล้วดูระยะห่างจากปากกากับตัวเส้นมันก็เห็นชัดๆเลยนะว่าจริงๆระยะทางมันก็ได้ใกล้ๆกันได้เท่ากันเหมือนกันก็แปลว่าปากกาด้ามนี้มันสามารถใช้ทำงานแทน Apple Pencil ได้ไม่ว่าจะเป็น Gen 1หรือว่า Gen 2ซึ่ง iPad รุ่นที่ใช้กับปากการุ่นนี้ได้ก็จะเป็น iPad ที่ออกมาตั้งแต่ปี2018จนถึงตอนนี้เลยไม่ใช่แค่ iPad Pro นะอย่างเช่นพวก iPad Gen 6 Gen 7ก็ใช้ได้ iPad Mini 5ก็ใช้ได้ด้วยเหมือนกันทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันอีกนิดนึงปากกาแท่งนี้ผมว่ามันใช้งานง่ายมากเลยนะถ้า iPad ของใครซิงค์กับตัว Apple Pencil อยู่จริงๆก็สามารถใช้คู่กันได้แต่ว่าอาจจะต้องรอให้ iPad มันตัดการทำงานจากตัว Apple Pencil ก่อนซึ่งจริงๆผมก็แนะนำให้ไป disconnect Apple Pencil เลยก็จะได้ใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ซิงค์กับ Apple Pencil ไว้ก็แค่หยิบปากกาขึ้นมาแล้วก็แตะไปที่ก้นปากกาทีนึงแล้วก็จะสามารถใช้ได้เลยมันเชื่อมต่อเองได้แล้วก็เร็วมากด้วยแล้วเวลาใช้งานเสร็จก็แค่แตะไปที่ก้นของปากกาทีนึงแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ปากกาสัก5นาทีตัวปากกาก็จะปิดตัวเองลงไปเลยแล้วอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆก็น่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ที่20ชั่วโมงถ้าเกิดเราชาร์จแบตแบบเต็มๆนะซึ่งมันก็น่าจะพอใน1วันแหละซึ่งเราสามารถดูสถานะแบตได้จากไฟสีฟ้าตรงนี้เวลาที่เปิดเครื่องไฟสีฟ้าก็จะติดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดไฟดวงนี้มันกระพริบเมื่อไหร่ก็แปลว่าแบตเตอรี่เริ่มอ่อนแล้วแล้วก็เวลาชาร์จเนี่ยก็ใช้เป็นพอร์ตชาร์จแบบ USB-C ซึ่งเวลาชาร์จไฟก็จะเป็นสีแดงแล้วเวลาชาร์จแบตเต็มไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสุดท้ายก็คือสำหรับคนที่ใช้ฟิล์มกระดาษแล้วก็กลัวว่าตัวปากกาเนี่ยหัวมันจะพังเร็วในกล่องเขาก็ยังมีหัวปากกาสำรองมาไว้ให้เป็นอะไรอีกอันนึงซึ่งทั้งหมดเนี้ยผมว่าปากกาด้ามเนี้ยมันก็น่าใช้มากแล้วจริงๆมันก็ใช้ได้ดีด้วยนะอาจจะซื้อเอาไว้เป็นแท่งสำรองหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้วาดรูปผมว่าสามารถเอาไว้ใช้เป็นแท่งหลักได้เลยเราก็ประหยัดเงินไปได้สักราวๆ 2-3,000 บาทมันก็ไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆนะใครจะเอาไปเพิ่มความจุตอนซื้อ iPad ก็น่าจะคุ้มค่ากว่าละส่วนข้อเสียผมว่าน่าจะมีแค่เรื่องเนื้อพลาสติกนั่นแหละเพราะว่าเท่าที่ผมลองแบบเคาะๆดูมันก็ยังไม่แน่นเท่ากับของ Apple แต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นสไตลัสที่ได้มาจากเพจของ Apple Chip ผมเชื่อว่ามีน้อยคนมากที่จะแยกออกว่าอันนี้มันไม่ใช่ Apple Pencil ก็ฝากเอาไว้แค่นี้แล้วกันครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้ปากกาด้ามนี้คลิปนี้ผมจะไม่ได้ลงลิงก์เอาไว้ให้ซื้อนะแต่ว่าจะมีลิงก์ของเพจ Apple Chip ไว้แทนถ้าใครอยากได้ก็ลองเลื่อนลงไปดูแล้วก็คลิกไปคุยกับที่ร้านได้เลยอ้อแล้วก็สุดท้ายจริงๆละปากกาด้ามนี้มีประกันด้วย3เดือนจากทางร้านแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นรีวิวจากผมพงษ์ซุปเปอร์โทโมสวัสดีครับ